โอเควันนี้เราจะมารีวิว Canon M50 Mirrorless ตัวแรกสำหรับมือใหม่โอเคฮะผมจะมารีวิวจากการใช้งานจริงนะครับมาสักพักนึงแล้วกับM50 ตัวนี้นะครับโดยที่เราติดเลนส์15-45มานะครับวันนี้ที่เราจะมาพูดเนี่ยเราจะไม่พูดถึงฟังก์ชันที่มันโปรไปมากกว่ามิเรอร์เลสนะครับไม่นับพวกกล้องใหญ่ๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มกันที่บอดี้กันก่อนเลยนะฮะจากที่ทุกคนเห็นนะครับบอดี้ของเจ้า M50 ตัวนี้นะครับค่อนข้างเล็กมากฝ่ามือเดียวแล้วก็น้ำหนักเบามากนะฮะโดยที่เราเนี่ยสามารถใส่กระเป๋าได้ไปเที่ยวไหนก็ได้กระเป๋ากล้องกระเป๋าสะพายได้หมดเลยข้อเสียของการที่เป็นกล้องที่บอดี้เล็กนะครับเวลาเราถ่ายวิดีโอเนี่ยกล้องมันจะค่อนข้างเชิดนะครับมันจะสั่นเราก็ต้องถือให้มันนิ่งกว่าเดิมนะครับเรื่องต่อมานะครับเรื่องของปุ่มกดเจ้า M50 ตัวนี้นะครับเขาดีไซน์มาให้ปุ่มกดทั้งหมดอยู่ทางมือขวานะครับด้านซ้ายนี่ไม่มีปุ่มเลยเพื่อที่ว่าจะให้ตากล้องเนี่ยโอเปเรตทุกอย่างด้วยมือเดียวนะครับนี่ใช้มือเดียวหมดเลยแต่สิ่งที่ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งก็คือไอ้เฟืองตัวปรับ F กับปรับชัตเตอร์สปีดเนี่ยคือมันมีแค่อันเดียวถ้าเกิดเทียบกับกล้องรุ่นใหญ่กว่านี้นะครับมันจะมี2ตัวเพื่อปรับ F กับปรับชัตเตอร์สปีดในเวลาเดียวกันถ้าเราจะเปลี่ยนเนี่ยคือเราต้องไป select ชัตเตอร์สปีดหรือ F stop ก่อนแล้วเราค่อยเปลี่ยนนะครับหรือว่าจิ้มที่หน้าจออ่ะเรื่องนี้จะนำมาสู่เรื่องของหน้าจอครับผมข้อดีข้อต่อไปสวัสดีนี่หน้าครับอ่ะเราใช้กล้องมานานแล้วอันนี้เขาเป็นมือใหม่จริงๆเราจะให้เขาดูเลยว่ามันเหมาะมือใหม่จริงไหมอ่ะนะครับเรื่องของหน้าจอนะฮะ Canon M50 เนี่ยมีหน้าจอที่ฟลิปได้180องศาเลยซึ่งผมว่ามันเป็นข้อดีมากๆนะสำหรับบล็อกเกอร์นะฮะนี่ถือถ่ายได้เลยง่ายๆเห็นตัวเองได้แล้วก็หน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับคล้ายๆกับตัว 70D 80D เลยแตะได้ทุกส่วนบนหน้าจอก็เอาไว้แก้ขัดกับเรื่องของเฟืองใช่ไหมตอนเธอใช้ที่ปรับ F กับปรับชัตเตอร์สปีดเนี่ยเธอก็จิ้มเอาซึ่งมันดีนะเห็นว่าแบบสมมติว่ามือใหม่อย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้แบบปรับห้องขนาดนั้นอะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันโชว์ที่หน้าจอแล้วสามารถแบบเลือกปรับได้เลยเงี้ยแล้วมันก็เห็นทันทีว่าถ้าปรับอย่างนี้มันสว่างขึ้นมันมืดลงอะไรเงี้ยมันก็ง่ายต่อคนที่แบบเล่นใหม่จริงจริงเลยใช่แล้วมันก็แบบสมมติว่าโฟกัสปกติของมือโปรมาต้องโฟกัสอะไรลำบากใช่ไหมอันนี้ก็แค่แตะก็คือโฟกัสเลยจิ้มโฟกัสนะครับเรื่องต่อไปคือไอตัว M50 เนี่ยค่อนข้างที่จะดีเรื่องโฟกัสมากๆนะครับไม่ต่างกับพวก 80D เลยก็คือจิ้มปุ๊บโฟกัสปั๊บจุดโฟกัสในกล้องตัวนี้มันจะค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องต่อไปนะครับที่เราสังเกตกันได้ง่ายๆเลยก็คือด้านบนของกล้องเนี่ยจะมีฮอตชูนะครับอันนี้สามารถที่จะติดกับไมค์ไวเลสได้ไมค์หัวกล้องได้แม้กระทั่งแม้กระทั่ง LED นะครับอ่ะพูดถึงเรื่องของไมค์ด้านคล้าไอ้น้องใจเย็นด้านข้างเอาใหม่สามสองหนึ่งด้านข้างของตัวกล้องนะครับก็มีรูใส่ไมค์นะครับอันนี้สามารถใส่ไมค์หัวกล้องต่อตรงเข้ากล้องได้เลยต่อมานะครับเรามาดูในเรื่องของประสิทธิภาพของเจ้า Canon M50 กันนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องวิดีโอซึ่งผมว่าเราใช้กันมากที่สุดนะครับสำหรับบล็อกเกอร์ M50 สามารถถ่าย Full HD ได้ก็คือ 1080 รวมถึงสามารถถ่าย 4K ได้แต่ด้วยความที่เซ็นเซอร์ของ Mirrorless เนี่ยมันจะต้องคูณเข้าไป 1.6 หมายความว่ามันจะแคบลงสมมติถ้าเราถ่ายกว้างมาเนี่ยสมมติถ่าย15มันจะแคบลงกว่าเดิมก็คือคูณเข้าไป 1.6 ถ้าเราถ่าย 4K เนี่ยมันจะคูณเพิ่มเข้าไปอีก 1.7 แสดงว่าเราถ่ายภาพกว้างมาเราต้องการให้มันกว้างนะใช่ไหมครับด้วยความเป็น APS-C ปุ๊บมันก็จะครอปลงมาให้แคบลงแล้วทีนี้ถ้าเราจะใช้ 4K เนี่ยมันก็จะครอปลงไปให้แคบลงกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ่าย 4K ก็แนะนำให้ใช้เลนส์กว้างๆนะครับมาพูดถึง 4K กันบ้างสำหรับผมที่ใช้ 4K มาเรื่องของออโต้โฟกัสนะครับ 4K อันนี้ไม่ค่อยแนะนำมาใช้ออโต้โฟกัสแต่เรามีทางแก้ไขก็คือเราปรับเป็นแมนนวลนะครับแล้วเราก็หมุนเอาตรงนี้แทนนะครับเรื่องของ Dual Pixel Dual Focus ในใช้กับ 4K ไม่ได้แต่ข้อดีอีกอย่างของ Full HD ก็คือมันสามารถถ่าย60 frame per second ได้ปกติเราถ่ายประมาณ24 frame ก็คือ1วินาทีมี24ภาพในวิดีโอถูกต้องไหมคือยิ่งเฟรมเยอะก็ยิ่งคุณภาพดีไม่ใช่
ยิ่งเฟรมเยอะเนี่ยมันจะสามารถทำให้สโลโมชันได้สมูทขึ้นตัวซึ่งตัวนี้สามารถถ่าย60เฟรมเป็น Full HD ได้และยิ่งไปกว่านั้นก็คือสามารถถ่าย120เฟรมได้แต่ว่าเป็นแค่720ก็คือไม่ใช่ Full HD แล้วใช่ไม่ใช่ Full HD แล้วคุณภาพมันจะเล็กกว่าหน่อยนะไฟล์มันจะเล็กกว่าหน่อยแต่ว่าผมว่านะถ้าใช้สโลโมชันธรรมดาเนี่ย60เฟรมก็ถือว่าพอแล้วไม่ต้องการความสโลขนาดนั้น60เฟรมผมว่า Full HD ก็ถือว่าพอนะฮะทีนี้เรื่องต่อไปที่น่าสนใจนะครับก็คือเป็นเรื่องของการสั่นนะครับตัว M50 เนี่ยใส่ camera stabilizer มาด้วยแต่ว่าระบบของมันเนี่ยก็คือการที่สมมติเราถ่ายภาพมาเฟรมหนึ่งใช่ไหมวิดีโอนะเขาก็จะครอปลงมาอีกนิดนึงเพื่อที่จะให้มัน stabilize เพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่มันครอปอยู่แล้ว APS-C มันครอปอยู่แล้วก็ครอปลงมันก็ครอปลงไปอีกมันก็จะแคบลงไปอีกเอาไปว่ามันจะแคบลงไปอีกสำหรับผมว่านะไม่ต้องเปิดหรอกถ่ายนิ่งๆเดินนิ่งๆถึงแม้ว่ามันจะเช็คนิดๆหน่อยๆมันก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้แบบเราไม่ได้อย่างเงี้ยเก็ตปะมันยังพอมองได้นะฮะมาที่เรื่องของภาพนิ่งกันบ้างนะครับตัว M50 เนี่ยมีทั้งไฟล์ JPEG แล้วก็ไฟล์ RAW ซึ่งไฟล์ RAW เนี่ยเป็นทั้ง RAW ใหญ่แล้วก็ RAW เล็กทริปนี้นี่เราถ่ายยิ้มอะไรอ่ะ RAW ใหญ่แล้วก็ RAW เล็กไม่มีอะไรต่อทริปนี้เราถ่ายส่วนใหญ่เป็น JPEG นะครับผมว่า JPEG มันก็ถ้าสมมติโพสต์ลง Instagram หรือว่าไม่ได้ต้องการที่จะแต่งภาพขนาดหนักขนาดนั้นนะครับว่า JPEG ก็อยู่แต่ผมว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นมือใหม่มากๆไม่เข้าใจว่า JPEG กับ RAW file คืออะไรเข้าไปที่ YouTube นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า JPEG กับ RAW file ต่างกันยังไง YouTube มีคำตอบให้คุณครับผม คือเอาไปว่า RAW file มันจะความละเอียดของภาพมันจะมากกว่าไฟล์มันก็จะใหญ่กว่าเราสามารถเอาไฟล์ตรงนั้นน่ะไปทำอะไรต่อได้มากกว่าเห็นไหมอย่างเช่นดึงแสงดึงสีต่างๆนานาสำหรับมิน่านะมิน่าว่าไฟล์รออ่ะมันคือความละเอียดมากกว่าแล้วมันแต่งในคอมอะไรเงี้ยดีแต่ว่าถ้าเกิดแบบจะเอาไวๆลง IG แบบชิคๆอ่ะก็จะเป็กดีกว่าเพราะว่าไฟล์รออ่ะส่วนใหญ่จะเอาลงโปรแกรมแต่งภาพในมือถือไม่ค่อยได้แล้วแต่บางคนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะลีดมาถึงคุณสมบัติต่อไปของมันก็คือเรื่องของWi-Fi นะครับตัวนี้มี Wi-Fi ในตัวคือเราถ่ายปุ๊บเราโหลดแอปอยู่แล้วใช่ไหมถ่ายปุ๊บปึ้งส่งเข้าเครื่องป๊อกแต่งรูปโพสต์ IG done ผมว่าก็เป็นค่อนข้างที่เป็นซอฟต์แวร์ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็มีกันหมดแล้วแหละจะว่าไปแล้วอ่ะเออแต่เนี่ยว่ามันเหมาะกับยุคเรามากๆแล้วก็รุ่นเราด้วยที่จริงเพราะว่ามันถ่ายไวอยากได้ได้รูปไวลงโซเชียลมีเดียไวอันนี้ไม่ได้สปอยนะเพราะว่าอันนี้เราใช้งานมาสักพักแล้วแล้วก็เนี่ยอ่ะเราใช้กล้องอยู่แล้วเขามือใหม่ก็จะได้ความจริงไปนะฮะเรื่องต่อไปคือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเนื่องด้วยบอดี้มันเล็กแบตมันก็จะเล็กตามระยะเวลาการใช้งานของมันก็จะสั้นนะครับสมมติเราถ่ายหนักๆเลยนะถ้าเราไม่ค่อยได้เรากดวิดีโอหนักๆเลยผมว่าน่าจะอยู่ได้ไม่เกินครึ่งวันแต่ถ้าเกิดไม่ได้ถ่ายบ้าคลั่งขนาดนั้นถ่ายบ้างปิดบ้างแค่บางโลเคชันเนี้ยผมว่าก็อยู่ได้ทั้งวันนะจะว่าไปแล้วเนาะเรื่องของการถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจเรื่องของถ่ายภาพต่อเนื่องมากเท่าไหร่แต่ทีนี้เปิดกล้องมาปุ๊บกดค้างไปนิดเดียวมันลั่นไป 4-5 ลูกไอ้เราก็งงอะไรวะหรือว่าตั้งค่าอะไรผิดเปล่าวะสรุปแล้วเปล่านะครับเพราะว่าไอ้ M50 ตัวนี้สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้10ภาพต่อวินาทีตอนที่เราเดินอยู่ที่ทะเลอย่างเงี้ยเรากดกรึ๊บมาครบเลย10ภาพต่อวินาทีนะครับฟีเจอร์ที่น่าสนใจต่อไปนะครับก็คือเรื่องของ Time Lapse นะครับไอ้ M50 ตัวนี้ทํา Time Lapse ให้เราได้ด้วยตั้งไทร์พอดปุ๊บกด Time Lapse มาให้ครบเลยแต่เราอย่าไป expect ความแบบเมฆไหลน้ำดูฟุ้งๆอะไรอย่างงี้นะครับคืออะไรคะรู้ๆ Time Lapse นะครับพิมพ์เข้าไปที่ YouTube นะครับว่า Time Lapse คืออะไร YouTube มีคำตอบให้คุณได้ใน YouTube Time Lapse ก็เป็นฟีเจอร์นึงที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันสำหรับกล้องตัวเล็กแค่นี้นะฮะโอเคทีนี้เรามาสรุปกันดีกว่าว่า M50 เนี่ยเหมาะกับมือใหม่ใช้กล้องหรือว่าวล็อกเกอร์ไหมเดี๋ยวก่อนเลยสมมุติถ้าเราเป็นคนใช้จริงๆอ่ะสมมุติถ้าเกิดเราจำเป็นต้องซื้อกล้องราคา 20,000 กว่าบาทเพื่อถ่ายวิดีโอเป็นกล้องตัวแรกด้วยอ่ะคิดว่าคุ้มไหมคิดว่าเหมาะเพราะว่าราคามันไม่แรงมากแล้วก็มันมีฟีเจอร์ที่ครอบคลุมกับคนที่ชอบถ่ายรูปแล้วก็บล็อกเกอร์ด้วยคือมีทั้งวิดีโอมีทั้งรูปโอเคแสดงว่าถ้าเกิดเข้าตลาดมาซื้อไหมซื้อเพราะว่าอีกอย่างนึงมันเบาด้วยมันเบาพกพาได้สะดวกแล้วก็มันอย่างที่ว่าเนาะมันสามารถแบบถ่ายตัวเองได้สมมติว่าบางคนอาจจะชอบเซลฟี่ไปด้วยคุยตัวเองไปด้วยอะไรเงี้ยเผื่อไม่มีเพื่อน
สำหรับผมนะผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ตัวเลนส์ขนาดนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าทริปนี้เราจะไม่บอกแล้วกันว่าเราซื้อหรือไม่ซื้อนะแต่ว่าทริปนี้ไม่จับกล้องใหญ่เลยใช้แค่กล้องตัวนี้ถามว่าถ่ายรูปได้ไหมเฮ้ยได้นะแล้วก็ได้ดีด้วยก็ถือว่าโอเคด้วยวิดีโอได้ไหมก็ถือว่าได้เหมือนกันนะครับผมว่าค่อนข้างถนัดมือดีใครที่เป็นมือใหม่นะครับผมก็แนะนำนะเพราะว่าราคามันไม่เสียหายมากถ้าเกิดวันนึงเรามันไม่พอสำหรับเราจริงๆเราค่อยขยับขึ้นไปตัวที่ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับโอเคครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนกันนะครับหรือว่าเราจะมารีวิวอะไรกันก็อย่าลืมรอติดตามชมกันได้งั้นวันนี้เราต้องไปก่อนบ๊ายบาย See ya